ณดินแดนอันไกลแสนไกลมีแมวป่า3ตัวนอนขี้เกียจไม่ยอมตื่นและพระอาทิตย์ก็ได้พูดกับพวกมันว่าตื่นเถอะเจ้าแมวขี้เกียจหยิบเข็มขัดโครเชต์ขึ้นมาทุกๆคนก็รอเธออยู่สวัสดีค่ะเวลคัมทูซิมพลีกิฟต์ถ้าอย่างนั้นเราปล่อยให้ไทนี่เขานอนไปแล้วเราไปถักอมิกุรุมิพระอาทิตย์กันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้เราจะต้องถักกันอยู่3ส่วนนะคะคือส่วนปากส่วนของรังสีแล้วก็ส่วนของหัวไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็ใช้ไหมพรมสีพลายค่ะขั้นแรกเราจะถักในส่วนของปากแล้วก็ถักเมจิกริงหรือโซ่2แล้วถักเอ็กซ์6หลักในโซ่แรกค่ะแถวที่2ถัก V หลักต่อหลัก12หลักการถัก V ก็คือการทำ X 2ครั้งลงเลทหลักเดียวกันนะคะแทงเข็มเกี่ยวไหมแล้วก็รวบก็คือ1 X แทงเข็มเกี่ยวไหมแล้วก็รวบแล้วก็แทงเข็มในรูเดิมก็จะกลายเป็น Vแถวที่3ถัก X 1แล้วก็ V วน6ครั้ง18หลักค่ะแถวที่4ถัก X 2แล้วก็ V1ไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาร์คไว้เราก็ถัก x 2แล้วก็ v ก็คือการทำ x หลักเดิม2หลักแถวที่5ถัก x 3แล้วก็ v วน6ครั้ง30หลักค่ะแถวที่6ถัก x 4แล้วก็ v วน6ครั้ง36หลักค่ะเสร็จแล้วก็จะเสร็จในส่วนของปากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของรังสีค่ะในส่วนของรังสีให้เราทำ5ตัวนะคะแถวที่1ถักเมจิกริงหรือโซ่2แล้วถัก X 3หลักในโซ่แรกค่ะอันนี้จะทำค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเล็กๆเพราะว่าถักแค่โซ่3ถักแค่ X 3หลักมันก็จะเล็กๆแถวที่2ถัก V หลักต่อหลักแถวที่3ถัก X 2แล้วก็ Vแถวที่4ถัก x 3แล้วก็ v แถวที่5ถัก x 4แล้วก็ v
แถวที่6ถัก x5 แล้วก็ v แถวที่7ถัก x 6ครั้งแล้วก็ v แถวที่8ถัก x 7ครั้งแล้วก็ v แถวที่9ถัก x หลักต่อหลัก18หลักค่ะก็จะเสร็จในส่วนของรังสีแล้วนะคะเรามาถักในส่วนของหัวค่ะแถวที่1ให้เราถักเมจิกริงหรือถักโซ่2แล้วถัก x 6หลักในโซ่แรกค่ะถักเข้าไปในรูเดิมนะคะในโซ่แรกแล้วมันก็จะวนๆออกมาเป็นก้นหอยนะคะแถวที่2ถัก V หลักต่อหลัก12หลักคือการถัก X 2ครั้งในหลักเดิมนะคะแถวที่3ถัก X 1แล้วก็ V แถวที่4ถัก x 2แล้วก็ v แถวที่5ถัก x หลักต่อหลักและแถวที่6ถัก x 1แล้วก็ v แถวที่7ถัก x หลักต่อหลักแถวที่ถัก x หลักต่อหลักคิดจะไม่ได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินแถวที่8ถัก x 3แล้วก็ v แถวที่9ถัก x หลักต่อหลักค่ะแถวที่10ถัก x 4แล้วก็ v แถวที่11 12 13ถัก x หลักต่อหลักค่ะแถวที่14ถัก x 18เสร็จแล้วก็ถักโซ่20แล้วก็เว้นไว้18หลักก็คือเว้นช่วงด้านล่างจากที่เราทำโซ่นะคะตามในคลิปเลยแล้วก็ถัก x อีก18หลักเนี่ยค่ะนี่คือตามคลิปนี่คือกิ๊บถักโซ่20นะคะแล้วเราก็เว้น18หลักมาร์กเอาไว้นะคะเว้นไว้18หลักแล้วก็เอาโซ่มาต่อทำคลิกให้ดีๆอย่าให้ชิ้นมันคลิกแล้วก็ถักเริ่มจากตรงนี้18หลักของส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของปากของพระอาทิตย์นะคะแถวที่14เฮ้ยยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จแถวที่15ถัก x 18หลักแล้วถัก x หลักต่อหลัก20หลักตามโซ่ที่เราได้ถักไว้นะคะแล้วก็ถัก x อีก18หลักอันนี้ก็คือ18หลักแรก x 18หลักแรกแล้วก็ถัก x ตามไล่ขึ้นไปตามหลักเลยนะคะวนรอบชิ้นงานแถวที่16
ถัก X หลักต่อหลักและแถว47ถัก X5 และซิงเกิลโคเชดีครีสแถวที่18ถัก X หลักต่อหลักค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเย็บในส่วนของปากน้องนะคะแถวที่19ถัก X 6แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ดีครีสแถวที่20ถัก X หลักต่อหลักค่ะตอนเย็บช่วงปากน้องเนี่ยกิ๊บใช้ไหมพรมสีเหลืองสีเดียวกันกับตัวเนี่ยนะคะเย็บปากแถวที่21ถัก X 4แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ดีครีสแถวที่22ถัก X หลักต่อหลักค่ะแล้วก็จะมาเย็บในส่วนตรงกลางของยอดก่อนนะคะยอดรังสีแล้วก็มาเย็บส่วนข้างๆ2 3 4 5ไล่ลงมาแถวที่23ถัก X 3แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ดีครีสแถวที่24ถัก X 2และซิงเกิลโครเชต์ดีครีสค่ะแถวที่25ถัก X 1และซิงเกิลโครเชต์ดีครีสแถวที่26ถัก X หลักต่อหลักค่ะแถวที่27ถักซิงเกิลโครเชต์ดีครีส7ครั้งให้ได้7หลักค่ะแล้วเราก็จะไปยัดไส้โพลีเอสเตอร์ด้านในนะคะแถวที่28เว้น1ช่องและถักเลื่อนห่วงถัก C 6หลักค่ะก็จะเป็นในส่วนของการปิดชิ้นงานนะคะแล้วเราก็จะมาเย็บเก็บไหมสอดกลับเข้าไปในชิ้นงานในโพลีเอสเตอร์ให้ผ่านโพลีเอสเตอร์นะคะแล้วก็สอดกลับมาอีกฝั่งนึงพันกันแน่นแล้วค่ะตกแต่งให้เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมถ้าชอบกิ๊บฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้ากิ๊บจะถักตุ๊กตาอะไรแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ